วัสดีเพื่อนๆถึงสายทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนายพระเอกคนดีคนเดิมเพิ่มเติมก็คือวันนี้เราจะมารีวิว ROG Strix Scar 17นะฮะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวใหม่ล่าสัตว์ที่มาพร้อมกับสเปคโหดสุดๆฮะสุดจัดปลัดบอกขนาดปลัดลาออกยังกลับมาบอกว่าสุดจัดๆเลยนะฮะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับดีไซน์ของ ROG Strix Scar 17เนี่ยก็เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนาะที่โดดเด่นเห็นมาแต่ไกลก็รู้ว่าเป็น ROG เลยโลโก้ด้านหลังฝาพับนี้โดดเด่นเป็นสง่ามากๆฮะแถมมีไฟ RGB ในตัวโลโก้อีกหรูหราหมาเห่าฝุดๆครับผมดีไซน์โดยรวมเนี่ยถือว่าดุดันนะฮะแล้วก็มีความแบบเกมเมอร์แบบจ๋ามากๆเลยไฟ RGB รอบเครื่องก็มีมาให้แถมคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็เป็นแบบ RGB per key ด้วยนะสวยงามจัดๆแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีพาร์ทที่แบบเป็นแบบ see through ด้วยนะก็คือมองเห็นเข้าไปถึงด้านในเลยก็จะให้อารมณ์แบบดิบๆนิดนึงเนาะแล้วก็เขายังมีของเล่นอย่าง ROG Armor Cap ด้วยก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการได้ซึ่งอันนี้เขามีมาให้เปลี่ยนในกล่องเนาะก็เป็นลูกเล่นที่น่ารักดีนะครับจุดนี้มาพูดถึงสเปคกันหน่อยดีกว่าทำไมถึงบอกว่ามันสุดจัดประหลัดบอกขนาดนี้นะฮะเขามาพร้อมกับ CPU Ryzen 9 5900HX เป็น8 Core 16 Thread นะฮะแถม RAM เนี่ยก็คือเป็น DDR4 ที่ความเร็วบัส 3.2 เลยนะซึ่งตรงนี้แจ้งไว้ก่อนว่าเป็น 16GB แบบ2สล็อตเนาะส่วนกราฟิกการ์ดเนี่ยก็มาพร้อมกับ RTX 3080ครับ GDDR6 RAM 16GB เลยนะส่วน SSD เนี่ยเขาให้มา2 TB เลยทีเดียวเป็น 1 TB 2 ตัวแล้วต่อแบบเรท 0หน้าจอเป็น IPS ความละเอียด Full HD ที่ขนาด 17.3 นิ้วมาพร้อมกับ Adaptive ที่300Hz เลยนะรองรับ Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth 5.1 ด้วยครับมาพร้อมกับ Windows 10 Home ในตัวเลยสามารถรองรับ PD Charge ได้ด้วยนะมีช่อง USB Type-C ด้านหลังมาให้ส่วนน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ 2.7 กิโลกรัมส่วนการรับประกันเนี่ยเขารับประกันให้3ปีเนาะ Perfect Warranty อีกปีนึงซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยขอเล่าให้ฟังหน่อยละกันเพราะว่าปกติประกันทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแบบไม่รับประกันในเรื่องแบบทำตกน้ำหกใส่อะไรแบบนี้เพราะมันจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกันทั่วไปเนาะแต่ว่าทาง ASUS เนี่ยเขามี Perfect Warranty ให้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้ามันพังจากกรณีที่ว่ามาตกหล่นน้ำหกอย่างเงี้ยแอสซูสเขาจะช่วยจ่าย 80% แล้วก็เราจ่ายที่เหลือ 20% อันนี้คือดีงามมากๆครับทุกคนแล้วก็จุดเด่นของ ROG Strix Scar 7เนี่ยมาพร้อมกับ Optical Mechanical Keyboard ด้วยนะถ้าถามว่ามันดียังไงเนี่ยไอคีย์บอร์ดแบบนี้เนี่ยถ้าให้อธิบายพอสังเขปก็คือกลไกของมันอะมันไม่ได้มีหน้าสัมผัสมีคอนแทคทองแดงเหมือนบวกพวก MX Key ต่างๆที่เราเคยใช้กันมาเนาะมันจะเป็นแบบอินฟราเรดรับแสงเขาเคลมไว้เลยว่าการตอบสนองของมันเนี่ยมันเร็วกว่าสวิตช์ทั่วไปอันนี้มันก็อาจจะแตกต่างกันในระดับเสี้ยววินาทีหรืออะไรแบบนี้เนาะอันนี้พูดตรงๆว่าอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ที่สัมผัสได้จริงๆเลยก็คือพวก Travel Distance นี่แหละคือมันไม่ได้ต้องออกแรงกดเยอะๆเหมือนพวก MX Key มันก็จะมีความคลิกกี้อ่ะเนาะแจ๊กๆๆๆๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ต้องใช้แรงกดเยอะคือถ้าเป็น Mechanical Keyboard ทั่วไปเนี่ยใช้งานไปสักพักพิมพ์งานเล่นเกมอะไรเงี้ยสักพักจะเริ่มรู้สึกเมื่อยนิ้วแล้วแต่นี่คือไม่รู้สึกเลยฮะคือ Travel Distance มันน้อยมากคือใช้แรงกดนิดเดียวไม่เมื่อยอันนี้ขอบอกไว้เลยเขาเคลมเลยนะว่าสามารถรองรับการกดได้ถึง100ล้านครั้งเลยครับผมอันนี้ใครอยากทดสอบก็เชิญได้เลยนะฮะแต่ผมไม่มานั่งนับด้วยนะมาคุยเรื่องการใช้งานประสิทธิภาพดีกว่ามันเป็นยังไงซิสเปคจัดมาเต็มขนาดนี้เรามาดูผลทดสอบกันเลยดีกว่า Cinebench R20 เนี่ยสำหรับการทดสอบแบบ Multi-core CPU Render เนี่ยก็ได้มาที่ 5,300 เลยส่วน Single Core เนี่ยก็ได้เกือบ600เลยนะถือว่าโอเคมันสามารถชนกับตัวเดสก์ท็อปได้สบายๆเลยนะครับแบบนี้แถมกินไฟน้อยกว่าด้วยส่วน Final Fantasy 15 Benchmark เนี่ยก็ได้มา 13,000 กว่าเลยนะ Extreme High Performance ก็คือประสิทธิภาพแบบเจ๋งมากๆฮะส่วนคะแนนของ Crystal Distmark เนี่ยก็เอาเป็นว่าผมไม่พูดอะไรมากแล้วกันดูที่ตัวเลขกันเลยครับ Read Write ปี2020ครับผมแตะ 7,000 กับ 6,000 ไปแล้วฮะโคตรแรงสุดทุกวันนี้ที่บ้านผมยังใช้ SSD ที่ Read Write 500 600อยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับการเล่นเกม PUBG ผมเปิด Full HD Ultra เนาะปรับทุกอย่างสุดเลย Ultra หมดเลยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับ100เฟรมบวกๆตลอดฉากโดดร่มฉากที่ไม่ได้มีออบเจกต์อะไรเยอะๆเนี่ยไปถึง130 140เฟรมได้อยู่นะแต่อย่างตอนบวกตอนใดเงี้ยครับก็คือ100เฟรม120เฟรมอะไรเงี้ยก็มีให้เห็นอยู่ขนาดปรับสุดขนาดนี้เนี่ย GPU ยังเหลือๆใช้เลยฮะแถมใช้ CPU แค่ไม่เกิน 30% เท่านั้นเองคือเรียกได้ว่าใครจะแคสเกมจะสตรีมไปพร้อมกันเนี่ยคือสบายมากๆแล้วก็เรื่องมิติเสียงของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่นะเสียงฟีดเฮ้าส์เสียงปืนเสียงแอมเบียนต์ต่างๆอะไรเงี้ยคือเวลานั่งเล่นๆอยู่ก็รู้สึกได้ว่าก็ถือว่าเซอร์ราวอยู่นะถือว่าแบบจับทิศจับทางเสียงได้อยู่สำหรับ Overwatch เนี่ยก็ไม่ได้กินทรัพยากรอะไรมากมายเนาะผมปรับปีกสุดทุกอย่างเนี่ยก็มาเลยฮะ150 160เฟรมมีให้เห็นเวลาบวกกันก็เหลือประมาณ130 140ได้อยู่ไม่ได้มีอาการกระตุกหรือหน่วงแต่อย่างใดไหลลื่นมากๆครับซึ่งอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้มีตัวเกมที่แบบเปิดเรย์เอาไว้ทดสอบเลยไว้ถ้ามีรีวิวคอมโน้ตบุ๊กครั้งหน้านะจะขอโอกาสแก้ตัวตรงนี้แล้วกันเนาะทุกคนโอเคถ้าพูดถึงการทำงานบ้างล่ะ
ันนี้ผมทดสอบการใช้งานแบบ Premiere Pro 2020เนาะถ่ายมาเป็นฟุต 4K บ้าง Full HD 50เฟรมบ้างผสมปนๆกันไปอะไรเงี้ยตัดในซีเควนซ์ Full HD ปกตินี่แหละใช้งานจริงใช้เอฟเฟคบ้างใช้ Transition เกรดสีมี Dynamic Link จากตัว After Effects เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าลื่นไหลดีนะฮะเพราะถ้าเป็นอย่าง CPU ที่ไม่ได้แรงมากอะไรเงี้ยอย่าง Desktop ที่ผมใช้ที่บ้านเนี่ย Core i7 Gen 4เงี้ยก็คือมันไม่สามารถพรีวิวแบบเรียลไทม์ได้ต้องไปทำ Proxy ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อทำให้งานรีวิวไฟล์ที่มันไม่หนักมากอะไรอย่างงี้เนาะแต่เนี้ยคือสามารถพรีวิวไฟล์ 4K ได้แบบสบายๆเลยนะฮะส่วนระยะเวลาการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยวิดีโอประมาณ5นาทีนิดๆก็ใช้เวลาเรนเดอร์ประมาณ5นาทีครึ่งอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าออกมาได้ดีเลยนะพอไปปรับค่า VBR to Pass เนี่ยเป็น2024เนาะก็คือความละเอียดมันจะแบบมาเต็มมากๆอะไรเงี้ยซึ่งปกติถ้าเป็นคอมที่ผมใช้ที่บ้านผมก็ใช้แค่12-16อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็รีดประสิทธิภาพออกมาว่าแบบมันจะใช้เวลาขนาดไหนซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับส่วนเรื่องความร้อนเนี่ยเอาจริงถ้าปล่อยให้ CPU ทำงานแบบเป็นพิกัดเลยทุกคอวิ่ง 100% หมดอย่างเงี้ยอุณหภูมิสูงสุดมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ93หรือเต็มที่เลยมันอาจจะไปอยู่ที่96ซึ่งอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมทดสอบในห้องอุณหภูมิ32องศาแบบไม่เปิดแอร์เนาะก็คือแบบห้องร้อนๆเลยมีพัดลมเป่าเบาๆอยู่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยถามว่าร้อนไหมเอาจริงๆถ้าให้พูดตรงๆก็ต้องตอบว่ามันร้อนนะฮะแต่ตราบใดที่มันยังไม่เกิน100องศาในโน้ตบุ๊กเนี่ยผมถือว่าชิลมากๆแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ส่วน GPU เนี่ยอุณหภูมิเขาจะอยู่ประมาณแบบ86-88องศาอะไรอย่างงี้แสดงว่าไอ้ระบบระบายอากาศของเขาที่ทำมา4ตัวเนี่ยสามารถทำออกมาได้ดีนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงก็คือมันไม่ได้ร้อนมากโอเคไม่ถึง100ผมถือว่าแฮปปี้มากๆและส่วนเรื่องแบตเตอรี่นั้นเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากแล้วกันครับด้วยความที่มันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนาะที่สเปคจัดมาแบบเต็มขนาดเนี้ยถ้าเขามีข้อด้อยก็คงจะเป็นเรื่องความไหลของแบตเนี่ยแหละครับเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยมันก็ลดไปแล้ว 10% 20% อะไรเงี้ยและสำหรับราคานะฮะค่าตัวของ ROG Strix Scar 17ตัวท็อปตัวนี้อยู่ที่ 94,990 บาทอ่ะเฉียดแสนเหมือนกันนะอ่ะถ้าถามว่าราคาแรงไหมก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลนะฮะแต่สำหรับผมนะผมกล้าพูดว่าราคามันแรงแต่ราคาของเขาเนี่ยแรงแบบสมเหตุสมผลนะฮะเพราะเอาจริงเนี่ยแค่กราฟิกการ์ดตัวเดียวเนี่ย RTX 3080ตอนนี้ในตลาดก็ใบหนึ่งก็ประมาณ 3-4 หมื่นแล้วเนาะแถมได้แรมแค่10กิกเท่านั้นดีไม่ดีตอนนี้เนี่ยก็อาจจะหาซื้อไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาซื้อไปขุดเหมือนกันหมดแล้วไงนี่ยังไม่นับรวม CPU สุดแรงที่สามารถเทียบกับตัว 5800X ของฝั่ง Desktop ได้อีกนะแถมกินไฟน้อยกว่าแค่35วัตต์เท่านั้นเองไหนจะ Optical Mechanical Keyboard ที่มาในตัวแรม32 SSD อีก 2TB อย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าราคามันก็แรงแหละแต่มันก็แรงที่แบบตั้งอยู่ในความสมเหตุสมผลเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือลองพิจารณาตามการใช้งานของคุณแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราคามาสรุปภาพรวมการใช้งานกันหน่อยเนาะจากการที่ได้ใช้งานจริงมาในหลายๆมิติเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำงานแต่งภาพตัดต่อเล่นเกมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็ต้องบอกไว้นะตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นสุดยอดแห่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของช่วงต้นปี2021อย่างไม่มีข้อกังขาใดๆนะฮะสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมประสิทธิภาพเครื่องนี้รองรับทุกๆการใช้งานของคุณแน่นอนฮะแต่ก็ด้วยความที่มันแรงไปทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอุณหภูมิเนาะที่อาจจะสูงหน่อยบางคนก็แบบอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า93-96องศาในโน้ตบุ๊กอะถือว่ามันเป็นเกณฑ์ที่รับได้นะฮะเพราะว่าผมเล่นในห้องที่มันไม่ได้เปิดแอร์ด้วยไงแต่ถ้าเปิดแอร์มันก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะที่มันอาจจะไม่ได้อึดมากเท่าไหร่ถ้าใช้งานหนักๆอะไรจะเล่นคงเล่นเกมอะไรก็เสียบชาร์จเอาไว้นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ